วัสดีครับเพื่อนๆผมกรีชิสันนะครับวันนี้ผมจะพามาเล่น Facebook ยังไงให้ไม่เมื่อยมือนะครับแล้วก็เร็วด้วยนะครับในเวลาเดียวกันนะครับในคอมอย่างเดียวนะครับก็มาดูกันนะครับก็สิ่งเราต้องจำเลยคือ5ปุ่มนะครับในคีย์บอร์ดนะครับว่าบางครั้งถ้าเราใช้เมาส์ใช่ไหมครับกดกว่าจะเลื่อนเมาส์มาถูกกดไลค์ได้ก็ถูกใจก็เล็กๆนิดเดียวใช่ไหมครับกว่าจะแสดงความคิดเห็นได้ก็เล็กๆนิดเดียวใช่ไหมครับกว่าจะเลื่อนเมาส์มากดต้องเล็งต้องไลเปลืองสมองครับเพราะฉะนั้นเราจะมีทางลัดนะครับในการเล่น Facebook นะครับในการกดไลค์นะครับแสดงความคิดเห็นนะครับเข้ามาดูกันนะครับ3กลุ่มแรกครับที่เราต้องจำเลยก็คือ JKL นะครับก็คือ JL อยู่ข้างๆกันนะครับ3ตัวนะครับ L ย่อมาจากไลค์นะครับ JK ก็เลื่อนขึ้นข้างบนข้างล่างครับผมแล้วเรากด J ใช่มั้ยครับมันจะเป็นอย่างนี้นะครับเอาแบบนี้ก่อนกด J นะครับมันจะเป็นอย่างนี้นะครับมันจะเข้ามาแรกมันจะมีไฮไลท์สีฟ้านะครับมานะครับเรากด J เข้าไป J มันก็จะลงไปนะครับถ้าเรากด K มันจะขึ้นข้างบนนะครับนะครับน้ำดับไฟโกดังสารเคมีตรงผลเราตาเป็นเบือเราไลท์ใช่ไหมครับเรากด L นะครับก็ไลท์ใช่ไหมครับแล้วก็ลงไปต่อแล้วก็ J ลงไปต่อนะครับก็ J ก็ใช้แค่มือเดียวนะครับก็เล่นได้ครับ J นะครับลงไปต่อนะครับลงปลากีเผาแฟนสาวครับไลท์นะครับนี่ครับก็ J ไปต่อนะครับ3ผมแรกได้นะครับ JKL นะครับ JKL ไม่ง่ายนะครับจะได้ไม่ต้องแบบปวดมือต้องเล็งนะครับแล้วก็ถ้าสมมุติยิ่งคนเล่นในโน้ตบุ๊กนะครับหรือแล็ปท็อปนะครับมันก็จะยิ่งแบบกว่าจะเคลียร์มาได้กว่าจะมาเลือกถูกใจก็ปวดมือกันนะครับถ้าบางคนเล่น Facebook หนักก็ปวดมือเลยนะครับผมก็คนนึงนะครับแต่ก่อนผมก็ใช้เมาส์อย่างเดียวนะครับก็จนปวดมือขนาดเมาส์ไวเลสนะครับหลังจาก JKL นะครับก็มีต่อไปเขาคือถ้าเราต้องการคอมเมนต์ใช่ไหมครับนี่ครับเนี่ยสยองเด็กเนี่ยต้องการคอมเมนต์ก็มาจากอะไรก็ C ใช่ไหมคอมเมนต์ตัว C ตัวแรกเรากด C ไปปุ๊บเนี่ยเราก็พิมพ์ได้เลยว่าเราอะไรไม่นะนะครับแค่นี้ครับไม่มีอะไรยากนะกด C ปุ๊บก็จะไปคอมเมนต์ครับพอเราต้องการออกคอมเมนต์เรากด Escape นะครับก็จะออกคอมเมนต์ไปเราก็ JJ ต่อนะครับหาต่อว่าทั้งหลายก็ทูฮอตนะครับก็ JJ ต่อไปนะครับสำหรับปุ่มสุดท้ายนะครับก็คือแชร์นะครับก็คือกด S นะครับแชร์นะครับเดี๋ยวดูก่อนหม่ำโจมมกตลกพันล้านเลยร้อยล้านนะครับก็จากแชร์มันก็ S นะครับก็จะขึ้นแบบนี้ครับรวยนะนะครับหม่ำนะครับก็รวยนะนะครับก็พิมพ์ไปรวยนะปุ๊บแล้ว Enter นะครับไม่ได้ครับก็ต้องกดแชร์นะครับไม่ได้ครับ Escape หรืออะไรขึ้นไม่ได้ครับงี้ก็ต้องมากดเอานะครับก็แชร์แล้วก็กดไลค์มันไม่ไปครับก็ต้องกด S นะครับ S ปุ๊บมันก็จะแชร์ครับแล้วเนี่ยลองคลิกเอานะครับแต่ว่าส่วนมากก็ง่ายๆนะครับ J ครับ J ถ้า L ก็ไลค์นะครับถ้า L ก็ไลค์นะครับ L ก็ไลค์ถ้า C ก็คอมเมนต์นะครับแล้วกด Escape ออกได้นะครับคอมเมนต์นะครับ C นะครับแล้วก็ Escape ว่าอะไรนะครับก็ Escape ก็จะออกได้นะครับก็แค่นี้นะครับเทคนิคง่ายๆนะครับที่ทำให้คุณหายปวดมือเวลาเล่น Facebook นะครับบางคนอาจจะเล่นเรื่อยๆต่อติดต่อกัน 2-3 ชั่วโมงก็ปวดมือปวดข้อมือกันนะครับก็ผมก็คนนึงที่ปวดผมก็เลยอยากแชร์ให้เพื่อนๆนะครับได้ชมกันนะครับได้รู้กันนะครับจะได้เผื่อจะได้มีอะไรดีขึ้นนะครับสำหรับวิดีโอนี้ก็เท่านี้แหละครับเร็วมากครับไม่มีอะไรมากครับถ้าชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ถ้าชอบไลค์ใช่ก็ติดตามช่อง YouTube ผมนะครับ YouTube ผมนะครับ Thank you very much for watching and I'll see you again in the next video นะครับบ๊ายบาย